มันมหัศจรรย์ตรงนี้ครับผมไอ้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันซ่อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ตอนนี้หนักแล้วเนี่ยภาษาสูงสุดแล้วที่เขาพูดกันควักมากกว่านี้ก็มีอัพควักดาวควักนะเดี๋ยวอัพควักดาวควักจะไปพูดถึงมันทางฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับนะมันก็ไม่ต่างกันนี้พอเวลามันลงมาเป็นทางด้านอันนี้ลบเลยนะฮะเลปตอนไม่ต้องเป็นภาษาเขาก็แล้วกันลบไปเลยนะมันจะได้อยากจะให้จับประเด็นแค่ PE ตัวนี้ก็พอนะครับไอ้ตัวนี้กับตัวนี้สิเขาจะเรียกกันว่าพลังงานอิสระนะครับจับด้วยครับตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าพลังงานอิสระเป็นพลังงานอิสระตัวหลักเลยแหละครับแปลว่าไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยนะครับแต่เวลามันมาก่อตัวเป็นอนุภาคจากพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นะครับมันจะก่อตัวเป็นอนุภาคก็มีอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนตอนนี้ไม่อิสระแล้วพัวพันแล้วไอ้สามตัวเนี่ยพัวพันยุ่งเหยิงยุ่งเป็นยุงตีกันแล้วมันจะมาพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แล้วมาเป็นอนุภาคจากอนุภาคมันก็ไล่มาเป็นใหญ่ขึ้นมามันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกกันว่าโมเลกุลนั่นเองพอมันคนพวกก็เป็นสสารเพราะฉะนั้นรวมความแล้วนะฮะสสารถ้าคิดย้อนไปในสสารก็มีพลังงานนะครับสสารทุกชนิดมีพลังงานหมดเวลามันมานะมันมาจากพลังงานไอ้ที่มาของมันไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์โอ้ยมันก็โคตรมหัศจรรย์มากนะครับเอาว่าของสองสิ่งเนี่ยมันมารวมกันพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันมารวมกันที่เป๊ะเนี่ยสิ่งนี้คือเกิดเองเป๊ะเกิดเองทุกสรรพสิ่งเกิดเองในโลกไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตนใดมาสร้างนะพอแล้วเรื่องพระเจ้านะพอแล้วล่ะครับนะท่านใดก็ที่ยังพูดคุยเรื่องพระเจ้าอยู่นะพระเจ้านี่มันเป็นแค่ภาษานะครับนะเกิดเองอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติเอาว่าอัตโนมัติที่มันเพียวบริสุทธิ์ที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เนี่ยอัตโนมัติตัวนี้ตัวที่พ่อแม่บรรพบุรุษมันเลยแหละทางฝั่งภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยจะเรียกว่าว่างนั่นเองครับว่างคือ emptiness นะภาษาว่างไอตัวว่างเปล่าเนี่ยนั่นว่างเปล่าจำหน่อยครับเพราะนี่เผื่อจำหน่อยความว่างเปล่าคือความว่างเปล่าว่างโอเคนะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่มันไปมีอะไรมันรวมกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็เรื่องสองนี้ก็เลยจับคู่ว่าเป็นพลังงานอิสระซะมันก็น่าใช้ได้อิสระรู้จักฟรีดอมไหมครับนิวฟรีดอมนะเคยใช้ไหมฮะฟรีดอมนิวฟรีดอมลุงไม่เคยใช้นะนิวฟรีดอมลุงไม่เคยใช้นะพี่ใครทราบต้องไปถามคนอื่นนิวฟรีดอมเคยได้ยินไหมครับนะฟรีดอมอิสระอิสระภาพจำลองภาพครับคำว่าฟรีดอมนึกสภาพนกตัวหนึ่งมันบินอยู่ในอากาศนะบินอยู่ในอากาศ
ก็ร่อนไปมาจะไปไหนก็ไปเรื่องมันก็แล้วไม่มีอะไรให้ชนหรอกนั่นนะฮะลักษณะคำว่าอิสระภาพอิสระภาพโอเคนะเขาก็มีทีนี้เกินไปกว่าลบทีนี้ครับนู่นอวกาศทีนี้ครับล่องลอยอยู่ในอวกาศนั่นคือโอ้โหโคตรอิสระเลยเนี่ยใช่ไหมไม่มีอะไรเข้ามาปะทะเลยอากาศก็ไม่มีปะทะประทังไม่มีอะไรมากระแทกแดกดันเลยอวกาศมันบรมอิสระเลยไอ้อิสระตรงนี้แหละครับพลังงานอิสระมันยิ่งใหญ่มากคืออวกาศรู้ไหมโลกใบนี้ถูกพลังงานอิสระเนี่ย